วัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแปลงทรัพย์สินให้เป็นสินทรัพย์นะครับคือนี่นะครับอันนี้นะครับผมมันคือเหล็กที่บ้านของผมนะครับคือถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้นะครับมันอาจจะสนิมกินนะฮะและเหล็กอาจจะผุได้นะฮะเอาละครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมนะจะมาขายเหล็กนะผมยาวขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมจะได้ค่าขนมกี่บาทนะฮะนี่แล้วผมที่เขาเรียกว่าแปลงทรัพย์สินให้เป็นสินทรัพย์ครับดูฮะผมจะรวยแล้วผมมีขนมมีข้าวกินแล้วครับตอนนี้นะผู้รับซื้อเราก็อยู่ทางนี้แล้วครับเขาให้โลละ10บาทนะผมเดี๋ยวมาดูนะว่าเหล็กของผมเนี่ยมันจะกี่กิโลและราคาขนมกี่บาทนะไปลุยเลยครับผมนี่ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับถังนี้นะฮะไว้สะสมความเย็นระดับสูงสุดครับผมไม่ใช่ฮะเป็นนี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่กล่องนี้เหรอนี่นั่นถังแก๊สบ้านเราไม่ใช่ว่าเห็นถังถึงสายเสยอย่างนี้นะฮะอย่าไปทำเองนะครับให้ผู้ชำนาญทำดีกว่านะเดี๋ยวเราเปิดได้ทุกคนนะมาดูนะครับเหล็กทั้งแท่งแบบนี้นะครับมันจะกลายเป็นเศษเหล็กแล้วนะวันนี้นี่ไม่มีแบ่งให้ใครนะวันนี้ส่วนตัวนะผมคนเดียวเป็นหัวคิดเป็นหัวคิดต้องกู้ชำนาญนะครับถึงจะทำได้นะฮะทุกคนอย่าไปทำ0.4-0.5นะครับทุกคนไม่ฮะเป็นไรกันไม่นี่ฮะตอนนี้นะครับหัวเรานะโดนตัดไปนะข้างบนนะนี่นะข้างที่นี่เนี่ยเขาไม่อู้นะผมถ้าเขาอู้เนี่ยเขาจะไม่ได้ตังค์นะฮะเพราะว่าเขาเหมาตัดนะนี่นะเอาละครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาจดแล้วมาบวกกันนะว่าได้กี่โลนะนั่นอะไรอ่ะเนี่ยทีมงานอ่ะทีมงานเดี๋ยวอาชีพแล้วฮะเดี๋ยวที่ของเท่าไหร่รอบแรก25โลนะ25โลนะเดี๋ยวรอบแรก25ครับรอบที่1ฮะรอบแรกครับใส่เท่าไหร่ละ25 25 50 25รอบ2ก็25ฮะ25 25เอาเร็วๆหน่อยน้องทำงานเร็วเร็วหน่อยเร็วรีบหยิบรีบหยิบหน้าเอาหน้าดูอ่ะเอาหน้าไม่เป็นไรแถมให้แถมสิบโลรอบนี้อันนี้60โลนะทุกคนขาย25อ่ะ25นะน้ำหนักก็แม่ผมนะครับอะไรคือกองนี่น้ำหนักก็แม่ผมนะเท่าไหร่85ฮะเอาตัวได้21รอบนี้21วันนี้พี่แอมจะได้ตังกินขนมนะทุกคนไม่รู้เท่าไหร่นะไม่รู้จะแบ่งแม่บ้างวะจะแบ่งแชมป์คนเดียวคนเดียวด้วยชุดสุดท้ายทุกคนชุดนี้ใหญ่26ฮะ26 26นะรอบนี้25บวก25บวก25บวก10บวก21 21บวก26บวก26เท่าไหร่นะ132เดี๋ยวเราหัก2คูณด้วย10คูณ10คุณตังคุณตังเอา132กิโลคูณด้วย10แทนแทนแทน 1,320 บาทนะทุกคนนะจะเจอแล้วลุงจะฆ่าขนมกินแล้วผม
ตังพันเลยอ่ะนี่ฮะวันนี้ฮะผมหาตังได้ครับผมไม่ต้องพึ่งแม่แล้วผมไม่ต้องขอตังแม่นี่ฮะมีค่ากินขนมแล้วผมไม่ต้องงอแล้วนี่ปกติมันจะได้20บาทนี่ยากมากครับทุกคนนะ300ฮะค่าแรงขน300โอ้โหเยอะไปพ่อ100เดียวพอยอดเลยนะวันนี้ไอ้20บาทก็ได้ค่าขน132กิโลตอนแรกมองไม่ถึงนะมันดูน้อยนะมันสัก80ได้เลย100โอ้โหเยอะฮะบางสิ่งบางอย่างนะที่เรามองข้ามไปนะเราอาจจะคิดว่ามันไม่มีค่านะแต่ในอนาคตคุณอาจจะมีค่าก็ได้นะครับอย่างวันนี้ฮะที่ผมมองข้ามเจ้าเหล็กอันนี้มาโดยตลอดนะผมตอนนี้ครับมันให้เงินเนี่ยผมฮะมันมีค่าครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีค่าครับโปรดอย่ามองข้ามฮะครับผมวันนี้นะผมก็อยากจะมาบอกทุกคนนะครับว่านี่ก็เป็นอีกหนทางนึงนะในการที่เราจะหาเงินนะหาตังค์นับด้วยตนเองนะเนี่ยฮะเราก็อาจจะเอาของที่เราไม่ใช้แล้วหรือของที่เรายังใช้ได้อยู่เลยว่าเราไม่ได้ใช้มันแล้วนะเราก็เอาไปขายให้กับคนขายของเก่าได้นะประมาณนี้นะเราก็ได้ตังค์มาเหมือนกันนะทุกคนนะใช่ป่ะใช่ครับผมเป็นไงฮะผมก็ได้ตังค์แล้วง่ายๆแล้วแบบนี้ครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบายฮะสบายผม1,300ชิวๆแล้วผมโอ้เอาแล้ว